ต่อมามาดูนะครับหน้าที่ของผู้ประกันภัยในการประกันขนส่งทางทะเลนะครับอ่ะผู้ประกันภัยก็จะมีหน้าที่เลยนะนอกจากจะเป็นคนที่สํารวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วหน้าที่ของเขาอีกหน้าที่หนึ่งก็คืออ่าจะส่งเอกสารนะครับหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับจํานวนเงินประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับความเสียหายให้ผู้ รับประกันภัยหรือบริษัททราบแช่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินเรือแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการจัดหาข้อมูลหรือว่าผู้สำรวจภัยคนแรกจะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกันนะฮะเพราะว่าข้อโจทย์เขาจะถามประมาณนี้ครับหน้าที่ของผู้เอาอประกันมีอะไรบ้างก็จะมีแต่จัดส่งเอกสาร,รแจ้งรายละเอียดแจ้งข้อมูลและ,และก็อีกอันนึงครับก็คือการจัดหาผู้สำรวจภัยนะครับ ผู้สำรวจภัยเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของครับจะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันนะถ้าพูดถึงผู้สำรวจภัยนะครับก็คือหน้าที่ของผู้ระบัะกันแต่ถ้าบอกว่าคนที่ต้องสำรวจภัยเบื้องต้นก็คือหน้าที่ของผู้เอาประกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเราหาหน้าที่เรื่องของการหาผู้สำรวจภัยหรือจัดหาผู้สำรวจภัยให้เจอซึ่งตัวเนี้ยการจัดหาผู้สำรวจภัยจะไม่ได้ใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันนะครับขัดมาฟันใช้นะครับหรือขีดความ ปลอดความรับผิดนะครับพูดง่ายคือขีดที่เขาจะไม่ต้องมาจ่ายอะไรให้เลยหรือขีดที่มันเกินไปแล้วคุณก็ไปครับลูกค้าก็ไม่ต้อง จ่ายเพียเองไม่ต้องรับผิดชอบองครับความหมายเป็นอย่างนี้ครับฟันใช้คือจํานวนจํานวนความเสียหายที่กําหนดไว้นะครับซึ่งหากความเสียหายนั้นน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ผู้รับประกันเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบเองพูดง่ายๆคือคนที่ทําประกันรับผิดชอบเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันมากกว่าที่กําหนดไว้ครับผู้รับประกันจะต้องรับผิดชอบให้ตั้งแต่บาทแรกนะครับนั่นเีงนะครับ เอาง่ายสมมติว่าวันนี้กำหนดฟานใช้อยู่ที่หน0 0 0แสนนะครับเสียหาย80,000เกินฟานหรือยังครับยังไม่เกินฟานใช้ครับแสดงว่า80,000นี้ใครจ่ายครับก็คือผู้เอาประกันนะครับหรือลูกค้าเรือนที่2ครับเอ้ยมีความเสียหายนะครับหนึ่งแสนหนึ่งจุดสองแสนนะฮะฟานซื้อ1น0 0 0แนะครับโอเคเกินหรือยังเกินก็จ่ายตั้งแต่บาทแรกแสดงว่าบริษัทก็จะรับผิดทั้งหมดนะครับก็คือจะให้ตั้งแต่บาทแรกนะนะซึ่งต่างกันกับเอ็กเซีนะครับซึ่งเอ็กเซีในรถนี่ก็จะว่า จ่ายก่อนแล้วค่อยซ่อมนะสุดท้ายอา่ามันมีค่าซ่อมหมนะื่นหนึ่งนะสม่ติคุณเป็นเอ็กเซฟส0งพก็จ่ายก่อนส0 0พันครับส่วนอีก8,000บริษัทจ่ายอา่าถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็คืออ่ากำหนดไว้แสนหนึ่งใช่ไหมเสียหายแสนหนึ่งอ่าไม่จ่ายคุณจ่ายเองนะแต่พอเสียหายจากแสนสองปั๊บตั้งแต่บาทแรกเลยครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายละเพราะว่าอ่าบริษัทจะจ่ายให้แต่บาทแรกนี่คือแฟรนไชส์นะครับอ่าไปดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับสำหรับแฟรนไชส์ เพิ่มการม้ันใจนะครับตัวอย่างที่1ครับบริษัทกอทําประกันขนส่งสินค้าทางเรือโดยมีเงื่อนไขแฟรนไชส์1ล้านบาทนะครับทุนประกันสินค้า20ล้านจากนั้นเรือที่ได้เดินเกิดชนกับเรือราอื่นนะครับเสียหาย2 0 0 0 0 0 จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมเท่าไรอ่ะเราไปดูนก่อนเขาบอกว่าเขาซื้อฟารนใช้ไว้ที่1ล้านครานี้ก็กลับมาดูที่ความเสียหายความเสียหายคือ2 0 0แสนเกิน1เกินฟาร์นเลยยังครับยังไม่เกินนั่นแสดงว่าไปครับความเสียหายที่เกิดขึ้น20 0แสนเนี่ยมันยังไม่ถึงล้านเพราะฉะนั้นผู้เอาประกันนะครับหรือลูกค้าก็ต้องเป็นคนจ่ายเองนะครับเพราะยังไม่ถึงขีดจำกัดของฟารนใช้ถัดมา บริษัทขอนะครับทำประกันขนส่งสินค้าทางเรือกำหนดฟรนใช้ไว้ที่2ล้านบาทครับทุนประกัน20ล้านจากนั้นเรือเดินทางเกิดชนกับเรือลำเหมือนครับเสียหาย3ล้านอ่าคราวนี้จะเห็นว่าเป็นครับบริษัทขอจะได้รับค่าสินไหมหรือไม่นะครับจะต้องจ่ายค่าสินไหม per หรือไม่บริษัทขอจะได้รับค่สาสินไหมทดแทนหรือไม่ซึ่งเราจะเห็นว่า,า,าเป็นครับเฮ้ยฟรนใช้ตัวนี้มัน2ล้านแต่ความเสียหายมัน3ล้านแสดงว่าความเสียหายนี่เป็นมันเป็นยังไงครับ มันมากกว่าแล้วถูกไหมครับมันมากกว่าแล้วดังนั้นนะครับเมื่อมากกว่าฟานใช้ที่กำหนดไว้บริษัทประกันจะต้องจ่าย้งแต่บาทแรกครับก็คือ2ล้านคือบริษัทจ่ายไปเลยทั้งหมดสรุปง่ายๆครับฟานใช้ถ้าถึงความเสียหายตามเงื่อนไขเขาจะจ่ายให้คุณตั้ง แต่ความเสียหายเรื่องของบาทแรกครับแต่ครับไม่ถึงคุณจ่ายนะถ้าถึงเมื่อไหร่ปั๊บเสียหายเท่าไหร่ผมจ่ายให้หมดเลยนะครับแต่แน่นอนไม่เกินทุนประกันนะครับแต่ฟันใช้มันจะกำหนดต่ำกว่าทุนประกันอยู่แล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับฟันใช้สามารถกำหนดได้เมื่อไหร่เกินฟันใช้ผู้รับประกันจะจ่ายให้ตั้งแต่บาทแรกแต่ถ้ายังไม่ถึงผู้ประกันต้องจ่ายแน่นอนครับ การรับผิดความเสียหายเนี่ยก็จ่ายสูงสุดไม่เกินทุนประกันที่กําหนดไว้นี่ครับนี่คือเรื่องของฝันใช้ลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ทางผมเมื่อท้าเด็ตเทรนเนอร์แมนนะครับโดยการที่เจอคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าสึกว่าคลิปนี้ประโยชน์ครับกดแชร์เพื่อนๆนะครับได้มาดูกันที่ต้องการสอบหรือต้องการความรู้เกี่ยวกับงานาการวินาศภายัยแล้วก็สําคัญครับท่านใดที่ดูละกดบุบติดตามยังเป็นสีแดงๆอยู่นะครับรบกวน กดปุ่มติดตามหรือตัว s b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการมันมีการคลิปใหม่ๆไาแจ้งเตือนทุกท่านนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพอมีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนท่านเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ